ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกครับขอชี้แจงในส่วนที่มีนักวิชาการแล้วก็ราษฎรบางรายมีในเวทีพูดคุยว่าท่านอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2524นะครับคือเรื่องเดิมเนี่ยเรามีการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2504มาเป็นพระราชบัญญัติ2562มีมาตรา64กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ที่อยู่ก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมลำดับกฎหมายพระราชบัญญัติซึ่งมีโทษสำหรับผู้ที่บุกรุกป่านะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเสริงสางคลองบุรีประจันตคามโซนของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับเรามีพื้นที่ประกาศตามพระราชบัญญัติพรบป่าไม้2084นะครับบุคคลใดที่ไม่ได้มีหลักฐานทางกฎหมายที่ดินถือว่าบุคคลนั้นอยู่ครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายอันนี้เป็นฉบับแรกซึ่งพระราชบัญญัติ2084คุ้มครองที่ดินซึ่งไม่มีบุคคลใดครอบครองที่ดินมีเอกสารสิทธิ์หลังจากนั้นนะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็จะประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร2506นะครับแล้วก็ประกาศเป็นป่าสงวนคอนบุรี2509นะครับ10เป็นป่าสงวนป่าเขาดินสอนะครับแล้วก็ปี15เป็นป่าวังน้ำเขียวแล้วก็ปี24เราประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานหลังจากนั้นมาประกาศเป็นมรดกโลกปี48นะครับเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงกรณีนี้มีมติครม30ย.41เพื่อที่จะคุ้มครองผ่อนปลนผ่อนผันราษฎรที่อยู่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี24ให้อยู่ในการคุ้มครองของมติครม.ผ่อนปลนผ่อนผันการจับกุมดำเนินคดีแล้วก็อุทยานพยายามแก้ไขโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศกำหนดร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562ขึ้นใหม่มาตรา64สำรวจราษฎรที่ครอบครองที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาสัตว์ป่าโดยคุ้มครองให้อยู่ภายใต้สำรวจแล้วให้มีที่ทำกินที่อยู่อาศัยให้ถูกกฎหมายโดยยึดถือจากที่ดินเก่าที่ท่านครอบครองมาก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเพราะฉะนั้นวันนี้ขอชี้แจงให้ท่านเข้าใจตรงกันนะครับว่ากฎหมายอุทยานแห่งชาติพรบตัวใหม่นี้คุ้มครองให้ท่านอยู่ภายใต้ที่ดินของป่าอนุรักษ์อย่างถูกกฎหมายครับ